ันนี้เป็นมาเทสเป็นกีตาร์โปร่งยี่ห้อไทม่านะเป็นโปร่งไฟฟ้านะตัวนี้ชื่อรุ่น D10CE NA นะครับก็มาดูสเปคเลยบอดี้ด้านหน้าทำจากไม้โซลิดสปูทนะครับด้านข้างด้านหลังเป็นมอฮอกกานีแล้วก็คอเป็นมอฮอกกานีด้วยก็เป็นการเคลือบกีตาร์แบบกรอสฟินิชก็งานค่อนข้างเนียบต้องยอมรับว่าเหมือนกีตาร์ราคาแพงนะสวยงามมากลายไม้ด้านหน้านี่ก็ค่อนข้างละเอียดชิดกันมากนะไอ้ไม้สปรูทนี่แอคชั่นก็พอตั้งสายแล้วไขคอให้ตรงก็คือเล่นได้สบายนะสายค่อนข้างใหญ่น่าจะเป็นเบอร์12จากโรงงานมานะลูกบิดอะไรพวกนี้ก็ได้มาตรฐานนะครับคืนตัวดีมากเวลาตั้งสายนี่ก็ได้ระดับไปเรื่อยๆสบายชุดปิกอัพนะครับชุดไฟฟ้าเป็นของ Fishman นะก็จะมีปรับวอลลุ่มนะครับมีจูเนอร์ในตัวแล้วก็มี EQ 3แบนด์เบส Middle Treble นะครับแล้วก็มีปุ่มเฟดครับคือเหมือนกับเฟดสัญญาณเสียงก็ตอนแรกผมจะเทสโดยการเอาไมค์เจาะกีตาร์แล้วก็ตีคอร์ดใช้ปิกแบบไนลอนนะแล้วก็จะมีเกากีตาร์เล็กๆน้อยๆตามสไตล์แล้วก็อีกคลิปนึงจะมาต่อกันก็จะเป็นต่อผ่านเอฟเฟคเข้าอัดซาวการ์ดโดยตรงเป็นเหมือนต่อผ่านไดเรกนะครับเพื่อฟังสาของระบบไฟฟ้าอันนี้ลองฟังแบบเสียงจากกีตาร์เพียวก็เป็นคลิปที่ผมต่อผ่านเอฟเฟคแล้วเข้าสาวการอัดเสียงเลยนะก็เป็นเหมือนไดเรกนะก็ลองฟังสาวของเสียงระบบไฟฟ้าดูนะก็เหมือนเดิมตีคอร์ดก่อนแล้วก็จะมีเกากีตาร์นะครับ